กาก็ยังเหนือจีนแม้ว่าจีนจะมีอำนาจด้านเศรษฐกิจครับแต่อเมริกาก็ยังมีอำนาจด้านเทคโนโลยีด้านอะไรอีกตั้งหลายด้านครับเขาก็ทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพคือข้าวมันมีกะละมังเดียวสุนัขหลายตัวครับไอ้สุนัขตัวใหญ่หลายตัวเขี้ยวยาวๆเนี่ยครับมันไม่พอถ้ามันจะแบ่งกันเนี่ยทุกตัวก็ได้กินหมดแต่อาจจะไม่อิ่มครับก็เลยจำเป็นต้องกัดกันถ้าฉันตัวใหญ่แกฉันก็ต้องดันแกออกไปเป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะว่าในอดีตสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ดีสงครามโลกครั้งที่สองก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ขัดกันทั้งสิ้นเลยครับสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าในเอเชียเนี่ยเริ่มต้นแต่ปี1932นะฮะแต่มันกลายเป็นสงครามโลกตั้งแต่1941ถึง1945ในเอเชีย1932ที่ญี่ปุ่นลุกเข้าไปในจีนเนี่ยเข้าไปถึงยึดนครนานกิงเมืองหลวงของจีนก็เพราะว่าต้องการขยายอิทธิพลแล้วก็ส่งสินค้าออกไปแล้วในขณะเดียวกันก็แย่งชิงทรัพยากรจากประเทศจีนและเกาหลีเข้าสู่ประเทศของตัวเองมันก็เหมือนกับในยุคปัจจุบันนี่แหละต่างคนต่างเอาเปรียบโดยพยายามจะหาไอ้มาตรการที่ดูนิ่มนวลขึ้นเช่นเรื่องสิทธิเสมอภาคสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แฝงว่าประชาธิปไตยไอ้ความเสมอภาคเนี่ยมันไม่หมายถึงทุกคนได้เท่ากันไอ้คนมือยาวก็จะแย่งชิงไปหมดเลยเพราะว่าตัวมันยาวกว่าแขนขายาวกว่านะมีรังอยู่3รังมีเด็ก3คนสูงต่ำแตกต่างกันพอเนี่ยเสมอภาคแล้วเธอปีนรังขึ้นไปทุกคนได้รังคนละรังแต่เด็กตัวเล็กมันปีนออกมามันมองไม่เห็นอะไรเพราะตัวมันเตี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสมอภาคของฝรั่งที่เอามาหลอกเราว่านี่นะฉันให้เธอมาขายบ้านฉันฉันก็ไปขายบ้านเธอบ้างในเรื่องที่มันไม่ต้องการประกอบจากเขมรแต่มันต้องการขายเครื่องไฟฟ้าขายวัตถุดิบต่างๆมาให้เขมรใช้เราใช้เงื่อนไขเดียวกันไม่ได้เพราะเหตุนี้ครับที่จริงๆแล้วในสภาวะที่ทางตะวันตกเองก็ทรุดทางอเมริกาเองก็ทรุดในขณะที่ทรุดก็ยังขยายอำนาจออกมาทางด้านพลังงานด้านทางเอเชียใช้อาเซียนมาเป็นเครื่องมือครับวิธีคิดของเขาในการคิดลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่เอาแต่ประเทศตัวเองเป็นหลักเกินไปไหมครับคือถ้าบอกอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอย่างมาเคียวิลลี่บอกไว้นะครับว่าผู้นำเนี่ยต้องเป็นเหมือนหมาจิ้งจอกคือทุกอย่างต้องผลประโยชน์ของชาติครับที่ท่านได้เรียกว่าอเมริกาซุดนี่เป็นเรื่องจริงแต่ยิ่งซุดมันยิ่งต้องรุกอย่างเช่นเข้าไปในอิรักเข้าไปในอัฟกานิสถานเพื่อดูดชิงทรัพยากรธรรมชาติชิงน้ำมันเข้ามาเพื่อเลี้ยงประเทศตัวเองที่ลุกเข้ามาในเอเชียแปซิฟิกก็เหตุเดียวกันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์เข้าไปยึดครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสู่ประเทศแม่คือมันเริ่มต้นเอาเปรียบตั้งแต่ยุคนิกสันแล้วคือพิมพ์ดอลลาร์โดยที่ไม่ต้องมีอะไรหนุนหลังเลยอาศัยว่าฉันเป็นนักเลงโตนะเชื่อไหมเชื่อครับโอเครับไปดอลลาร์ทั้งที่มันคือกระดาษพิมพ์ดีดพิมพ์ออกมาเปื้อนสีเขียวๆเท่านั้นเองแต่ทำไมต้องรับเพราะว่ามันมีเครดิตมีเกียรติภูมิแล้วมีอำนาจถ้าตราบใดพวกนี้มันหมดไปเนี่ยอเมริกาจะล่มสลายทันทีนะฮะเพราะว่าไม่มีใครอยากได้เงินดอลลาร์ที่เป็นกระดาษอีกแล้วเนี่ยฉะนั้นต้องสร้างสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไงก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องล่มสลายไปเพราะไม่ใช่ของจริงอันนี้จะมาถึงใกล้ไกลเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถจะไต่เส้นลวดไปได้กลางนานแค่ไหนเท่านั้นเองครับแต่อันนึงที่ทางอเมริกาเขากล้าประกาศว่าเขามีความมั่นคงด้านพลังงานมากกว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยโดยเอาน้ำมันของแต่ละประเทศทุกแหล่งเอามารวมกันแล้วถือว่าอเมริกามีสิทธิ์ในการที่จะครอบงำบ่อน้ำมันเหล่านั้นความเชื่อมั่นตรงนี้มันผ่านบริษัทเอกชนไหมครับก็คงโคกันนะฮะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลเนี่ยทุกท่านก็ทราบว่าอเมริกามีน้ำมันมากแต่ตัวเองไม่ค่อยได้ขุดมาใช้ในลาสกาก็สงวนไว้มากมายแต่ไปดูดของคนอื่นไปไหนก็ถือหลอดกาแฟไปดูเข้ามาหมดนะซาอุก็ส่งขายเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาจากไทยไปด้วยดังนั้นในอนาคตเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าคนอื่นหมดแล้วของเขาอยู่ประเทศสุดท้ายแล้วก็เก็บไปใช้เองตอนนี้เธอไม่ต้องมายุ่งฉันใช้ของฉันเองเนี่ยแล้วทุกอย่างประเทศอื่นๆก็จะล่าหลังถอยหลังไปในขณะเดียวกันก็สามารถจะเติบโตต่อไปได้เพราะเหตุนี้ดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีการส่งออกอำนาจอิทธิพลเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเข้ามาแล้วก็มีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นอันที่เคยคุยกันว่าในการลงทุนในประเทศอื่นเนี่ยถ้าประเทศเล็กเกินไปก็ไม่คุ้มค่าประเทศใหญ่เกินไปก็เคี้ยวยากติดคอก็ต้องฟาดประเทศกลางๆแล้วก็มีทรัพยากรมากอย่างไทยเนี่ยกำลังดีเลยเข้าไปในพม่ามาเลก็เข้ายากเพราะว่ามันรู้ทันนะพม่าจะพูดได้หน่อยเพราะผู้นำทหารมันไม่ยากเท่าไหร่ครับก็พยายามจะแผ่ที่ผลเข้าไปครับที่ในส่วนของประเทศไทยเองคิดว่าคนที่เป็นนักการเมืองประเทศไทยเนี่ยรู้เท่าทันวิธีการของอเมริกาไหมครับหรือว่าอเมริกาใช้นักการเมืองไทย
ดำเนินยุทธศาสตร์ของอเมริกาอยู่คงจะรู้เท่าทันหรือไม่ก็คงจะมีบางส่วนนะครับที่เขารู้นะฮะที่มีองค์ความรู้ก็มีแต่ว่านักการเมืองไทยมันมีการตัดสินใจมันตั้งอยู่บนพื้นฐานหลายอย่างทั้งเรื่องชาติเรื่องตัวเรื่องพรรคเช่นเมื่อวานนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวพรรคประชาธิปัตย์พูดจริงไหมว่า ขออภัยครับการคัดเลือกผู้ลงสมัครจริงผู้ว่าราชการกทมเนี่ยจะคิดถึงผลประโยชน์ของพรรคเป็นสำคัญคอันนี้ในหนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านเขียนอย่างนั้นซึ่งผมไม่แน่ใจพรรคพูดไหมที่จริงมันก็เป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องนะฮะต้องมองผลประโยชน์ชาติสำคัญกว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคอันนี้ก็ไม่รับรองหรอกว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ดังนั้น ฐานวิธีคิดอย่างเงี้ยมันมาจากว่าอยู่บนหลักการอะไรครับเช่นหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับผู้นำหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับประเทศซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับคือในความเป็นนักการเมืองเนี่ยผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าประเทศมหาอำนาจเองเนี่ยเขารู้ว่าในความเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่แล้วจะทำเพื่อพรรคมากกว่าประเทศชาติและมันก็ง่ายต่อการที่มหาอำนาจจะเข้ามาครอบงำแต่คนที่จะทำเพื่อชาติมันจะถูกสร้างยังไงครับในเมื่อองคาพยพของทั้งโลกเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงมีการออกยุทธศาสตร์มีการครอบงำถึงขนาดที่กล้าประกาศว่าบ่อน้ำมันของประเทศนั้นอยู่ในอาณัติของฉันบ่อน้ำมันประเทศนี้ฉันดูแลครับดังการที่เขาสามารถที่จะครอบงำนักการเมืองในแต่ละประเทศได้คนที่รักชาติรักแผ่นดินในแต่ละประเทศเขาจะทำยังไงกับสภาพที่ถูกครอบงำแบบนี้ก็คงเรื่องรวมกลุ่มประชาชนนะครับเพราะอย่างที่บอกนะรัฐมนูลเราที่ท่านได้เลือกศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นมันแนวความคิดเหมือนกับทางยุโรปเหนือเหมือนกันนะครับก็คนเนี่ยมีความสำคัญเมื่อวานนี้ผมไปงานกลุ่มหนึ่งที่คนที่มีความคิดทางการเมืองแบบเดียวกันมากินข้าวกันนะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันหลายเรื่องที่เราไม่รู้ก็ไปได้ยินในงานนั้นซึ่งก็ไม่ได้รับรองแล้วว่าจริงหรือเท็จแต่ว่าเป็นข่าวที่เราได้ยินมาเพิ่มเติมในฐานข้อมูลของเราพวกแบบนี้ถ้ากระจายกันขึ้นไปเนี่ยโดยอิทธิพลของระบบสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการคานไอ้การเอารัดเอาเปรียบของนักการเมืองในประเทศหรือว่าจากต่างชาติได้นะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่มีอำนาจสัญญาณได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจประชาชนจะดึงออกก็ดึงไม่ออกเหมือนปิงที่มันเกาะจนเหนียวจนประชาชนไม่สามารถจะดึงออกได้และคนส่วนหนึ่งที่รู้ทันก็ถูกติดสินบนบ้างถูกเอามาใช้งานในบางส่วนได้รับตำแหน่งบ้างประเทศที่เขาไถ่ตัวเองออกมาได้เขาทำยังไงคงเรื่องต้นคนชั้นกลางที่คนชั้นกลางต้องมีมากขึ้นระดับใดที่คนชั้นต่ำมากต่ำหมายถึงว่าฐานะเศรษฐกิจน้อยเนี่ยมันไม่มีทางที่เป็นประชาธิปไตยหรือปลดแอกได้ฮะเช่นยกตัวอย่างง่ายอย่างพรรคกรีนมีในหลายๆประเทศเลยสนับสนุนด้วยกลุ่ม Greenpeace ที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเมืองไทยก็มีเข้าใจว่าออฟฟิศก็อยู่แถวๆท่าเรือคลองเตยเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาก็เป็นแนวร่วมกับพรรคกรีนในประเทศต่างๆอันนี้ชัดเจนว่าจะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจะดีไหมก็ตอบไม่ได้ว่าดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็คัดค้านอุตลุดเหมือนกันนะ บางทีเราก็ต้องการเรื่องพลังงานเนี่ยต้องแลกเช่นการใช้ถ่านหินเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ราคาถูกและเรามีมากถ้าเรามีระบบการควบคุมที่ดีมันก็สามารถจะควบคุมมลพิษได้เหมือนกันเนี่ยแต่พวกที่ต่อต้านหัวชนฝาทำให้เราขาดความมั่นคงในด้านการพลังงานไปต้องไปพึ่งลาวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้พวกไอ้เงินจากต่างชาติที่เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็มีผลในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศเป้าหมายอยู่เหมือนกันครับนั่นหมายถึงว่าถ้าจะใช้พลังงานอะไรก็ตามการควบคุมมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปด้วยกันคือต้องมีต้องช่างมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่เสียเลยได้อย่างก็ต้องเสียอย่างครับแต่มันคุ้มค่าหรือไม่ถ้าถามท่านว่าวันนี้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าท่านมองว่าความมั่นคงของประเทศณวันนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงโอ้ลดลงมากครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยไปมองว่าการโกหกที่มีใช้ศัพท์ใหม่ผมเคยได้ยินไวท์ไลน์ครับมันไม่ผมไม่รู้จักไวท์ไลน์คืออะไรผมรู้แต่ว่าพ่อแม่สอนว่าอย่าโกหกศาสนาก็สอนแต่นี่บอกโกหกอย่างบริสุทธิ์ใจมันเป็นภาษาที่ผิดมนุษย์ปนาที่มันไม่เคยได้ยินมันก็เริ่มมีมาแล้วแต่เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่มีหลักเห็นผู้ใหญ่โกหกอุตลุดเอาสีข้างเข้าถูโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็จำแล้วเอาวิธีการนี้ไปใช้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมครับแต่คนที่ออกค่านิยมผิดที่เป็นยาพิษให้กับสังคมก็คือตระกูลของนักการเมืองทั้งหลายก็รวยขึ้น
มีความมั่นคงขึ้นท่ามกลางประเทศที่ความมั่นคงลดลงตรงนี้ท่านมองอย่างไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับจริยธรรมของคนก๊กนั้นๆนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ตระกูลด้วยอาจจะสิ่งแวดล้อมหมายถึงบุคคลใกล้ชิดของไอ้พวกนักการเมืองขี้โกงนะฮะถ้าจะเรียกทั้งตระกูลเลยคงจะไปเหมารวมกันมากไปหน่อยแต่หลายๆคนในบางตระกูลเนี่ยก็มีเรื่องคดีอยู่เรื่อยๆเช่นการให้การเท็จต่อศาลบ้างเรื่องการช่วยกันปกปิดบ้างทำนองนี้ไอ้พวกนี้ก็ต้องดูกันเป็นรายๆไปครับทั้งคนที่ประเทศชาติความมั่นคงลดลงแต่นักการเมืองความมั่นคงมากขึ้นและพร้อมจะไปต่างประเทศถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ประเทศที่มีลักษณะแบบนี้จะไปรอดไหมครับกับสังคมที่กำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่ามีจริงๆครับว่าการใช้นโยบายแบบที่ทำให้ประเทศชาติล่มสลายได้ยาวเนี่ยเช่นโครงการประชานิยมส่งเสริมให้คนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเนี่ยคือคนออกนโยบายมันก็รู้ว่ามันไปไม่รอดหรอกแต่ที่ทำเนี่ยผมก็ยังคิดอย่างท่านได้เริ่มเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้คงคิดว่าจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วมันเหมือนกับตั๊กแตนที่มันลงไปที่สวนหรือไร่นาที่ไหนมันก็จะกินทุกอย่างแล้วมันก็ไปเหมือนไอ้พวกนี้หอบเงินได้มากที่สุดขอดจนหยดสุดท้ายแล้วก็ไปไม่งั้นมันคงไม่ไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ในต่างประเทศมากมายกายกองไปประเทศไหนก็มีบ้านมีช่องอยู่ให้ลูกเต้าลูกหลานไปอยู่ทำนองนั้นนะฮะก็คงจะมีความคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงที่ประเทศชาติจะต้องดำรงอยู่และพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนของประเทศนี้เป็นอธิปไตยของประเทศนี้และทราบสถานการณ์ถึงวันนี้ว่าเมื่อนักการเมืองจำนวนหนึ่งร่ำรวยขึ้นและพร้อมที่จะโบยบินไปไหนก็ได้เราจะรักษาชาติบ้านเมือง รักษาราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นคนไทยที่ต้องรู้รักสามัคคีอย่างไรนะครับช่วงหน้าแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของท่านผู้ชมในการที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับว่าไม่ว่าความมั่นคงของประเทศภายในประเทศหรือระหว่างประเทศดูเหมือนในวันนี้ลดลงแต่ความมั่นคงนักการเมืองกับเพิ่มมากขึ้นและประชาชนเองซึ่งรักชาติบ้านเมืองรับรู้สิ่งเหล่านี้จะทำอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นสายแรกนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองครับผมชัยกาลสินในวันปีใหม่นี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องสยามไทยพี่น้องทุกๆคนผู้จงรักภักดีผู้รักพ่อหลวงรักความยุติธรรมรักแผ่นดินเกิดทุกๆคนได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองเหลือเก็บมีกินไว้ปีหน้าทีนี้ผมจะขอพรให้แก่ตระกูลชินวัตรและบริวารทั้งหลายขอให้พบกับความวิบัติจงชิบหายเกิดมะเร็งเกิดเบาหวานเกิดไทรอยสารพัดโรคขอให้เกิดแก่ตระกูลชินวัตรและผู้เกี่ยวข้องสิ่งใดที่คุณทำต่อแผ่นดินต่อพี่น้องผู้จงรักภักดีเดือดร้อนขนาดไหนขอสิ่งนั้นกลับคืนสู่ตระกูลคุณล้านเท่าล้านทวีขอให้ตระกูลชินวัตรวิบัติวิบัติวิบัติขอบคุณครับคือจริงๆถ้าเป็นพวกเราส่วนใหญ่จะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การทำหน้าที่ของประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีนะครับครับเชิญครับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับผมครับโคราชโคจากโคราชครับครับครับผมขอแสดงความเห็นอย่างนี้ครับครับอยากจะเรียกว่าให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับผมคือปัญหามันเกิดขึ้นจากมากมายไก่คลองนะครับไม่รู้จะตั้งหลักยังไงครับก่อนที่เรารู้ก็รู้แต่ว่าความโลภโกรธหลงเท่านั้นเองนะครับที่มาทำให้คนไทยที่หลงลืมนะครับแผ่นดินของตัวเองนะครับครับผมไม่ศึกษาเรื่องผมได้ฟังถึงตำรวจนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยวันนี้ครับพอดีผมไปงานศพครับตำรวจที่เขาไปลงไปเรียกว่าให้ทั้งรัฐบาลเนี่ยให้มีนโยบายให้ไปดูเรื่องข้าวอ่ะครับเขาบอกว่ารัฐบาลที่จริงแล้วก็ดีอยู่แต่ที่นี่ว่าแต่ผู้ที่จะขอโรงสีใหญ่ครับ
เขา